บางคนอาจจะเคยได้ยินมานะครับว่าเวลาที่เราเป็นหวัดหรือว่าป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจจะต้องหลีกเลี่ยงการดื่มนมหรือจำพวกผลิตภัณฑ์นมนะครับเนื่องจากอาจจะทำให้มีเสมหะและสารคัดหลั่งข้นเหนียวในระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นได้ล่าสุดนะครับมีงานวิจัยออกมาชี้ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อโบราณที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างแน่ชัดครับดร.เอียนบัลโฟลินกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลรอยัลบรอมตันในกรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาวิจัยข้างต้นลงในวารสาร Archives of Diseases of Childhood โดยระบุนะครับว่าความเชื่อดังกล่าวอาจทำให้ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังอย่างเช่นหอบหืดหรือโรคพันธุกรรมที่มีผลต่อปอดอย่างซิสติกไฟโบรซิสต้องขาดแคลเซียมจากการดื่มนมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยเด็กจะมีความเสี่ยงในเรื่องนี้เป็นพิเศษครับโดยผู้วิจัยพบนะครับว่าความเชื่อเก่าแก่เรื่องนมเป็นตัวการก่อเสมหะสามารถสืบย้อนไปได้ถึงยุคต้นศตวรรษที่13โดยมีบันทึกที่ระบุถึงความเชื่อดังกล่าวในตำราไว้นะครับว่าด้วยโรคหอบหืดของโมเสสไมมอนิดิสนักบวชชาวยิวและก็แพทย์ประจำราชสำนักของสุลต่านแห่งอียิปต์และซีเรียซึ่งแพทย์คนเดียวกันนี้ยังเป็นผู้เผยแพร่ความเชื่อเรื่องซุปไก่ช่วยบรรเทาอาการหวัดซึ่งยังคงเชื่อถือกันแพร่หลายในโลกตะวันตกมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับความเชื่อเรื่องนมทำให้เกิดเสมหะถูกนำมาเผยแพร่อีกครั้งในสังคมสมัยใหม่ครับโดยมีที่มาจากหนังสือขายดีเรื่องการดูแลเด็กและทารกของนายแพทย์เบนจามินสป็อกกุมารแพทย์ชาวอเมริกันซึ่งตีพิมพ์ออกวางจำหน่ายเมื่อปี1948แล้วก็สามารถขายได้ถึงกว่า50ล้านเล่มเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ดร.บัลโฟลินได้ชี้ว่าผลการสำรวจทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เคยมีมาทั้งหมดนะครับไม่พบงานวิจัยที่เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่านมเป็นตัวการก่อเสมหะและสารคัดหลั่งข้นเหนียวในระบบทางเดินหายใจแต่อย่างใดส่วนงานวิจัยบางชิ้นก่อนหน้านี้ที่ชี้ว่าโปรตีนในนมสามารถสลายตัวลงเป็นสารที่กระตุ้นให้ยีนผลิตเสมหะทำงานมากขึ้นได้นั้นกระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้ครับเว้นแต่ในกรณีของโรคซิสติกไฟโบรซิสที่ระบบย่อยอาหารมีความเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้นครับความเชื่อนี้แพร่หลายแล้วก็สืบทอดกันมานานมากอาจจะเป็นเพราะเมื่อดื่มนมเข้าไปแล้วความรู้สึกว่ามีสารข้นเหนียวเคลือบในปากซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำนมผสมเข้ากับน้ำลายอาจทำให้รู้สึกคล้ายกับว่ามีเสมหะเกิดขึ้นนั่นเองครับดังนั้นการหลีกเลี่ยงไม่ดื่มนมเพราะว่าความเชื่ออาจจะทำให้ร่างกายขาดแคลเซียมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเด็กที่มีอาการหอบหืดเรื้อรังมักจะกระดูกเปราะแตกง่ายเพราะสาเหตุนี้จึงควรที่วงการแพทย์นะครับจะช่วยกันขจัดความเชื่อดังกล่าวในหมู่คนไข้ให้หมดสิ้นไปนั่นเองครับ